รรยากาศมาทานอาหารรสเลิศกับบรรยากาศสุดชิลใต้ร่มเงาไม้และดื่มด่ำไปกับธรรมชาติสไตล์ลุกทุ่งที่สวนอาหารบ้านพักผ่อนเช็คอินความฟินระดับ10ในกรุงเทพที่เหมาะทั้งคู่รักที่กำลังมองหาร้านอาหารริมน้ำสำหรับดินเนอร์ที่แสนหวานหรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ต้องการพื้นที่ชิลเอาด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนซีฟู้ดหรือจะญี่ปุ่นร้านนี้เขาก็พร้อมเสิร์ฟแบบจัดเต็มกว่า200เมนูด้วยรสชาติที่อร่อยสุดยอดไปเลยน้องมิ้นมีคำถามคำถามอะไรคะพี่แจ็คไก่อะไรเป็นฆาตกรไก่เพชฌฆาตยื้อไม่มีหรอกไก่เพชฌฆาตมีที่ไหนหรอกยอมไหมยอมก็ได้ไก่ที่เป็นฆาตกรโหดๆไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่ฆ่าเด็กกันเป็นอะไรไก่ตัวนึงอ่ะมีกี่ขาสองแล้วไก่สองขามีกี่ตัวก็ตัวเดียวเฮ้ยจะบ้าเหรอไก่สองขามีทุกตัวชวนคุยเรื่องไก่เพราะว่าดูบรรยากาศมันเหมือนอยู่ต่างจังหวัดมีสุ่มไก่มีแบบร้านเนอะแต่จริงๆนี่เราอยู่แค่รังสิตเองนะอ๋อจริงเหรอคะเออและวันนี้แหละที่มาที่นี่เพราะบรรยากาศมันน่าจริงไก่เนี่ยเป็นพระเอกนะทำไมอ่ะเป็นพระเอกคะเป็นพระเอกซูเปอร์ฮีโร่ด้วยเรื่องมนุรักษ์สิบหมื่นนึกถึงบรรยากาศแบบนี้เลยสิบหมื่นแม้ยิ้มระรื่นคงกลืนลงคอและที่สำคัญวันนี้มาถึงที่นี่แล้วบรรยากาศดูแบบมนุรักษ์สิบหมื่นมากๆไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่ว่าอาหารที่นี่ก็ดูมนุรักษ์ด้วยแน่อยากเห็นอาหารที่มีมนุรักษ์อยากเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นไปไปดูว้าเมนูมันดีและมันดูมีมนรักมากๆนี่โอ้โหอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมค่ะน้องม่อนค่ะชอบพี่ม่อนก็ได้พี่น้องม่อนนะค่ะแล้วพี่ครับพี่ฮาร์ดครับพี่ฮาร์ดอันนี้คงไม่ต้องเรียกพี่น้องฮาร์ดนะกับร้านนี้เลยนี่บ้านพักผ่อนผ่อนอีกนานไหมครับผ่อนอีกนานไหมครับบ้านเราเนี่ยก็อีกเหลืออีก4เดือนครับเย้ชื่อร้านอยากให้เป็นบ้านพักผ่อนใช้ชื่อขนาดนี้อยากจะสื่อความหมายนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของร้านเราเนี่ยนะครับก็คือเราอยากจะทำร้านที่เป็นเหมือนบ้านเวลาที่เข้ามาในบ้านเนี่ยก็คือเราก็เหมือนกับเราอยากจะเข้ามาพักผ่อนแล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยคือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุพรรณนะครับเราก็พยายามที่จะทำร้านให้มันเป็นวันนอกวันนอกนิดนึงมีบรรยากาศสุ่มกงสุ่มไก่นะใช่ใช่สไตล์ลูกทุ่งสไตล์ลูกทุ่งใช่เหมือนเรื่องมนรักสิบหมื่นเลยนอกจากธรรมชาติครับพี่น้องม่อนครับร้านเราเนี่ยยังบันเทิงด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามีคาราโอเกะทุกหย่อมย่ามีแบบเป็นห้องใช่แบบส่วนตัวอยากจัดการส่วนตัวแล้วก็แบบโซนรวมด้านนอกหรือเรียกว่าโซนสเตจมีการร้องโชว์ด้วยเห็นนะบางคนนะขึ้นไปร้องเสียงดีโอ้โหต้องข้างกดปุ่มหันมาดูเลยก็ปุ่มเลยค่ะนึกว่าเดอะวอยใช่ค่ะจะได้ให้ลูกค้าแสดงความสามารถกันแล้วเป็นการแบบผูกมิตรสัมพันธ์กันได้แบบง่ายขึ้นนอกจากบรรยากาศพักผ่อนดูเป็นกันเองแบบนี้อาหารยังดูพักผ่อนด้วยนะฮะวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างนะครับอันนี้หมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะหมึกไข่นึ่งมะนาวใช่ค่ะรสชาตินี้จะจัดจ้านมากค่ะรวมถึงมะนาวเราใช้มะนาวสดค่ะน้ำมะนาวสดนะฮะว่าถ้าไม่ใช้มะนาวสดเวลาทานจะรู้สึกเลยใช่ค่ะจะไม่และที่สำคัญนะครับหมึกไข่ที่นี่คือหมึกไข่เพราะว่าไข่เนี่ยปิ้นออกมาเลยทีเดียวใช่คือนี่คือเลือกหมึกที่แบบต้องไข่จริงๆไงไข่นี่ไข่ซีพีเลยนะไข่นี่ไข่ซีพีปอกเข้าไปในตัวปลาหมึกครับแล้วก็ย่างออกมาละมุนมากเหมือนตกอยู่ในถังที่เต็มไปด้วยไข่ไข่ซีพีเหรอคะไข่ซีพีเหรอคะยังไม่หมดนะอันนี้จะเป็นคอหมูย่างตะไคร้นะครับคอหมูย่างตะไคร้ใช่ก็คือเมนูเนี้ยเราก็จะมีเครื่องก็จะมีพวก
ตะไคร้แล้วก็จะมีสมุนไพรพวกกระเทียมพวกกระชายนะครับเราจะเอาไปตำแล้วก็ชาวหมูเนี่ยนะครับลงไปตำด้วยในครกเลยครับแล้วก็ปรุงรสมันก็จะมีกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็หมูเนี่ยมันก็จะนุ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวก่อนทานเนี่ยต้องตัดน้ำจิ้มที่มันมีพริกกระเทียมด้วยที่หนึ่งนี่แหละโดดเด่นด้วยกลิ่นตะไคร้แล้วก็อร่อยตัดกับน้ำจิ้มรสเผ็ดอร่อยมากได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ค่ะนะฮะพริกกระเทียมกับตะไคร้เข้ากันดีมากนุ่มมากด้วยยังไม่หมดฮะมีเมนูแบบปลาๆด้วยหมึกไข่นึ่งมะนาวคอหมูย่างตะไคร้แค่นี้หากท้องยังไม่ร้องตะบะหิวยังไม่เตลิดช่วงหน้ามาต่อกับเมนูปลาที่บอกได้คำเดียวว่าเด็ดห้ามพลาดนะครับยังไม่หมดฮะมีเมนูแบบปลาๆด้วยปลาช่อนลุยสวนค่ะแล้วช่อนมีตัวใหญ่มากนี่ผมดูเผื่อผมนึกว่าสวายตัวขนาดนี้แล้วนี้ตอนลุยสวนเจ้าของสวนด่าไหมฮะก็เราคุยกับเขาก่อนนะฮะว่าเราจะขอว่าเขาช่อนจะลุยนะเขาก็ไม่ได้เจ๋งอ่ะพี่ได้พี่รับผมได้ดุกดุกเม็ดเลยอ่ะทีเด็ดครับอธิบายหน่อยฮะตัวปลาช่อนลุยสวนเนี่ยก็จะเป็นปลาช่อนทอดนะครับเราก็จะใช้ตัวก็ประมาณเกือบโลนะครับคือปลาช่อนไซส์เนี้ยเนื้อมันเต็มที่แล้วมันเป็นไซส์ที่ใหญ่แล้วถ้าเล็กกว่านี้เนื้อมันก็จะยังล้วนนะคะใช่ครับคือว่าถ้าใหญ่มากกว่านี้เนี่ยคือมันจะเป็นปลาที่แก่เนื้อมันก็จะไม่เด้งมันมีความรู้ใหม่นะฮะเครื่องก็เป็นเครื่องดีเซลครับเป็นเครื่องดีเซลครับโอเคเย้คือเนี้ยจะเป็นปลาช่อนทอดนะครับแล้วมันจะราดด้วยน้ำยำนะครับคือที่เขาเรียกว่ามันปลาช่อนลุยสวนเนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องสมุนไพรแบบว่าลุยไปในสวนสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการจัดมามันเหมือนแบบสมุนไพรต้องลุยเข้ามาใช่ขอชิมหน่อยเถอะนี่อยากรู้นะฮะเพิ่งเคยกินครั้งแรกปลาช่อนเครื่องดีเซลต้องทานผักแก้มตัวอร่อยกรุบกรุบเข้าผักแก้มไหนฮะผักบานาคาถั่วกรอบมากพี่กลัวเราไม่มีกินไงเนี่ยครับกินหรอเนียนไหมอ่ะแล้วกลัวไม่หมดพี่ว่าน้องสองคนไปเล่นตรงนู้นน้องสองคนไปเล่นตรงนู้นครับโอเคโอเคโอเคนะฮะอร่อยด้วยแล้วบรรยากาศบ้านพักผ่อนจริงๆนะฮะแวะมาเจอพี่ทั้งสองได้คือสนุกสนานนะฮะพูดคุยกันนี่ฮะเป็นแบบเหมือนบ้านจริงๆอะเนาะนะฮะเพราะฉะใครอยากจะแวะมาคุณต้องขออนุญาตครับพี่สนุกสนานขอบคุณมากๆจริงๆที่เกี่ยวเราและขออนุญาตมอบครับประกาศนียบัตรมาให้ยืนยันความอร่อยครับพี่ครับว่าร้านบ้านพักผ่อนนั้นแจ่มทั้งคนแจ่มทั้งอาหารโอ้สนุกจริงครับขอบคุณครับเด้ส่วนใครอยากติดตามรายการของเราครับง่ายๆเลย M Kitchen Thailand นั่นเองนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการย้อนหลังนะครับรวมถึงพูดคุยเราได้และก็ร่วมสนุกรุ้นรับของรางวัลมากมายในแฟนเพจนั่นเองครับผมวันนี้ครับบอกเลยว่าสนุกสนานมากและขอบคุณบ้านพักผ่อนจริงๆขอบคุณมากครับนะฮะคราวหน้าติดตามให้ดีครับเราจะพาคุณไปเจอกับอาหารที่หันษาแบบนี้อีกไหมที่ไหนยังไงรวมถึงภาพยนตร์เรื่องใดจะเป็นแรงบันดาลใจในการพาชิมของอร่อยครับครัวตัวอย่างทาง M Channel จัดให้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอะไรฮะพีระมอนเนี่ยเป่าด้วยเหรอให้ครบให้ครบเอาละวะจะได้ไม่รู้สึกร้อนรู้สึกอยากเหนื่อยถ้าทานกับข้าวนี่จะอร่อยมากทานกับข้าวเฉยๆนะถ้าจะให้อร่อยต้องทานกับของดีนะ